นนะคะวันนี้นะคะจะมีความหลอนๆกันเล็กน้อยนะมีสิ่งหนึ่งที่โบต้องการจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยอยู่ในห้องนี้นะคะคืออะไรคือเป็นเขาเรียกอะไรนะโคมไฟภาษาอังกฤษเขาเรียกแลมป์นะคะโคมไฟแว่นขยายโบชอบมากๆเลยโบขอเกริ่นเรื่องราวเกี่ยวกับสายตาของโบนิดนึงว่าทำไมถึงต้องใช้แว่นขยายเนี่ยเมื่อตอนประโยชน์อายุ40นะคะสายตาโบสก็มีอาการแสดงให้รู้ว่าแก่แล้ว อ่านหนังสือในระยะปกติไม่เห็นนะคะจากที่ตอนเด็กๆเนี่ยเป็นคนที่สายตาดีมากๆไม่เคยใส่แว่นเลยนะแม้กระทั่งหนังสือ Dictionary นะถ้าใครเคยใช้นะไม่รู้เดี๋ยวนี้ยังมีไหมที่มันเป็นเล่มเล็กๆแล้วตัวหนังสือเล็กๆเลยนะเดี๋ยวจะให้ดูปุ๊บไม่มีนะเพราะว่าบริจาคไปแล้วอะตัวมันจะเล็กประมาณนี้อย่างเงี้ยเออเนี่ยทุกคนเห็นไหมอะปุ๊บเห็นอะแต่ว่าอายุ40มาเนี่ยปุ๊บไม่เห็นแล้วปุ๊บก็ต้องใส่แว่นนะคะปุ๊บไปซื้อแว่นที่ไทยพ่อปุ๊บพาไปซื้อที่โลตัสธรรมดาเนี่ย50กว่าบาทเองนะพอกลับมาที่อเมริกาเนี่ยปุ๊บก็ไปหาหมอเขาก็วัดสายตาให้แล้วเขาก็บอกว่าสายตาเพิ่งจะเริ่มเองตัวเลขเล็กๆน้อยๆ1จุดกว่าเองอ่ะก็ไม่ต้องตัดแว่นตามใบสั่งแพทย์ให้ไปซื้อแว่นที่อ่านหนังสือทั่วไปก็ในระยะเวลาตั้งแต่นั้นมาถึงทุกวันนี้ประมาณ 8-9 ปีเนี่ยพวกก็เปลี่ยนระยะแว่นของโบ๊ทไป3ระยะนะก็ยังใช้เป็นแบบถูกๆซื้อธรรมดายังไม่ได้กลับไปหาหมออีกแต่อย่างใดนะคราวนี้เนี่ยเวลาโปดอ่านหนังสืออ่ะก็ใส่แว่นปกติแต่มันจะมีบางอย่างอย่างเช่นสินค้าผลิตภัณฑ์ประมาณนี้ตัวหนังสือมันเล็กกระติดลิดอ่ะโปดก็ต้องมาใช้แว่นขยายอย่างแรกเลยมิสเตอร์เขาจะให้เป็นแผ่นอย่างนี้โปดก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามิสเตอร์เขาไปได้มาอย่างไงนะเนี่ยมันก็จะเห็นชัดมากขึ้นโปดไม่รู้ว่าในกล้องเขาจะเห็นประมาณไหนหรือเปล่านะเนี่ยมันก็ขยายชัดมากขึ้นนะเดี๋ยวบทเอาถุงพลาสติกออกก่อนดีกว่าอย่างเงี้ยมันก็จะอ่านได้ง่ายขึ้นพอเห็นไหมว่าไม่รู้พอเห็นไหมด้านไหนก็ไม่รู้แล้วเขาก็ให้เป็นแว่นแบบนี้มาอีกอันนึงอันเนี้ยมันจะอ่านง่ายเออเนี่ยอันเนี้ยใหญ่เลยเห็นปะใหญ่ตัวหนังสือก็จะใหญ่อันนี้จะดีกว่าไอ้แผ่นเมื่อกี้มันก็ขยายมากขึ้นพวกก็ไม่รู้เหมือนกันมันก็ได้ทั้ง2ด้านใช่มั้ยนี่แหละนะสิ่งที่เป็นตะเกียงเนี่ยโบ๊ทชอบมากๆมิเตอร์เขาซื้อมาหลายปีแล้วล่ะคือเจ้าสิ่งนี้ที่โบ๊ทใช้เปิดไฟอยู่นี่เองนะคะเป็นตะเกียงนะคะเป็นตะเกียงเขาเป็นตะเกียงที่ปรับโยกได้นะแล้วมันก็เป็นไฟด้วยแล้วมันก็เป็นแว่นขยายด้วยเปิดด้านบนนะโบ๊ทไม่รู้ว่ามันคือยี่ห้ออะไรหรอกนะแล้วตรงนี้เนี่ยเห็นไหมมือโบ๊ทก็จะใหญ่เดี๋ยวโบ๊ทเอาให้ดูเนี่ยมันก็จะใหญ่โตขึ้นมาทันทีมองไม่เห็นหรอกนะเพราะว่าไฟมันสะท้อนถ้าโปดปิดจะเห็นไหมแป๊บนะโอ้ยถ้าโปดปิดไฟมันจะพอเห็นไหมเนาะพอเห็นนิดๆแล้วกันคือขนาดมันจะใหญ่ขึ้นนะทุกคนอันเนี้ยโปดชอบมากๆเห็นไหมยังขวดก็จะใหญ่โตมโหฬารโปดว่าในกล้องมันมองไม่เห็นหรอกนะโปดขอเปิดไฟเหมือนเดิมนะจริงๆเขาน่าจะมีปรับได้นะแต่โปดทำไม่เป็นปกติแล้วโปดก็จะเอามาแค่อ่านเท่านั้นเองนะคะชอบมากๆอ่ะนี่แหละคือสิ่งที่ต้องการนำเสนอวันนี้นะคะเจ้าแว่นขยายเนี่ยนะถ้าใครที่ไม่ได้มีปัญหาสายตาเนี่ยแต่บางครั้งอ่ะตัวหนังสือมันเล็กมากๆก็ไม่สามารถจะอ่านได้อ่ะปอยก็คิดว่ามันมีประโยชน์นะมีไว้สักอันนึงก็ดีนะคุณจะปีเป็นแบบมือใช้มือส่องเอาหรือจะปีเป็นโคมไฟก็ได้นะอย่างไอ้ตัวโคมไฟอ่ะมันพกพายากเราก็ต้องมีพกเล็กๆแบบนี้นะเวลาโบ๊ทไปข้างนอกเดินทางไปต่างจังหวัดไปต่างรัฐไปเที่ยวเงี้ยโบ๊ทก็พกไอ้นี่เหมือนกันนะเพราะบางทีอ่ะใส่แว่นแล้วอ่ะมันยังอ่านไม่ได้เลยอ่ะ วันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังแค่นี้นะคะสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับผู้มีปัญหาสายตาอย่างสวแล้วก็คนที่อ่านตัวอะไรเล็กๆลำบากอะนะมีไว้ได้ประโยชน์นะทุกคนไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะบาย